ผมก็จะมีข้อยกเว้นอยู่เรื่อยว่าเอ๊ะเวลามันมีจริงหรือไม่มีจริงแล้วเวลานั้นมันมีความเป็นมาอย่างไรเป็นข้อถกเถียงทางฟิสิกส์นะครับซึ่งสนุกสำหรับท่านที่เป็นนักวิทยาศาสตร์แท้ๆยิ่งสนุกใหญ่สำหรับเราคนทั่วไปที่พยายามจะทำความเข้าใจกับเวลาก็ฉงนสนเท่ว่ามันคืออะไรก็มาถึงเรื่องที่เข้าคิวสัญญากันไว้นะครับว่าวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องประวัติศาสตร์ของการเวลาโดยหนังสืออมตะอาจจะเป็นหนังสือเล่มแรกของโลกเลยก็ได้นะครับที่เขียนโดยอาจารย์สตีเฟนฮอว์กิงเนี่ยเป็นหนังสือสื่อสารวิทยาศาสตร์เล่มแรกของโลกนี่ผมพูดเองครับประเมินเองแต่ว่าดูจากข่าวสารทั้งหมดก็ยอมรับกันได้ว่าเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์ที่เขียนโดยนักวิทยาศาสตร์แท้ๆแต่เขียนเพื่อให้ชาวบ้านอ่านไม่ใช่ให้นักวิทยาศาสตร์อ่านนะแล้วอ่านแล้วพอเข้าใจได้อย่างที่ผมถูกท้าทายโดยกระแสข่าวสารทั่วโลกหลายปีในชีวิตวัยหนุ่มว่าเก่งจริงอ่าน A Brief History of Time จาก Stephen Hawking สิอ่านให้จบแล้วเก่งจริงอ่านแล้วรู้เรื่องด้วยอาจารย์ Stephen Hawking ก็เขียนในหนังสือเล่มนี้ในหน้าแรกเป็นคำนำของท่านก็บอกว่าก็ตั้งใจจะเขียนให้คนทั่วไปอ่านลองดูนะครับไม่เคยเขียนแล้วก็จะเอาไอ้พวกสมการสูตรแฟกเตอร์1คูณ2อะไรพวกเนี้ยนะเอาทิ้งไปไม่ใส่สำนักพิมพ์ก็บอกว่าถ้าใส่สูตรสมการคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์เข้าไปเนี่ยคนอ่านหนีหมดท่านก็เลยบอกอ่ะวิธีที่หนึ่งก็คือเขียนหนังสือให้ชาวบ้านอ่านไม่ใช่เขียนนักวิทยาศาสตร์อ่านแล้วชาวบ้านก็จะไม่หนีถ้าเราไม่เอาตัวเลขใส่ไว้เยอะๆหรือเอาสูตรสมการไอ้โน่นยกกำลังนี่ถอดรูทสแควร์เท่ากับไอ้นั่นไอ้นี่นะผมก็พูดได้อย่างนี้นะครับ e เท่ากับอะไรล่ะMC กำลังสองอะไรเงี้ยของไอสไตน์ใช่ไหมในเรื่องว่าในเรื่องแมสกับพลังงานและการเคลื่อนไหวนะเอาละครับเพราะฉะนั้นมันก็มาถึงการรับคำท้าเมื่อปี2000ตามที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้เป็นการเกริ่นวันนี้จะเข้าเรื่องวันนี้จะได้พูดให้จบเลยไม่ใช่เกริ่นนานนะครับก็คือหนังสือ A Brief History of Time ที่เราจะคุยกันวันนี้นะตามปกอันนี้เป็นปกต้นฉบับแรกที่เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กที่ผมคิดว่าคลาสสิกที่สุดปกซ้ายมือนะครับส่วนไอ้ปกสองปกหลังนี่เป็นฉบับแปลที่คนไทยแปลท่านที่สนใจจะอ่านฉบับแปลก็หาอ่านได้ตามสะดวกนะครับ Stephen Hawking A Brief History of Time สำนักพิมพ์มติชนก็พิมพ์หมดนะทั้งสองแบบนะครับถ้าไปเลือกอ่านเอานะครับแต่ว่าต้นฉบับA Brief History of Time หนังสือเล่มนี้นะผมก็จะอธิบายตามที่จะอ้างอิงบทความข้อเขียนที่เขียนไว้แล้วเพื่อความแม่นยำไม่ผิดพลาดนี้ก็มาจากหนังสือ Pocket Book ที่ผมเขียนไว้นะครับว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์ของการเวลาหนังสือของ Stephen Hawking ว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเพื่อความถูกต้องแม่นยำไม่ให้คลาดเคลื่อนตามที่เขียนไว้ยกเว้นถ้าเขียนไว้มันคลาดเคลื่อนผมก็จะอธิบายและอ่านให้ฟังดังต่อไปนี้นะครับ A Brief History of Time ประวัติศาสตร์แห่งการเวลาคือเวลาพูดถึงการเวลาเนี่ยผมก็จะเกริ่นอย่างนี้นะครับว่าเมื่อเวลาเราพูดถึงการเวลาอันนี้จะเป็นหลายปกของหนังสือนะครับที่เกี่ยวข้องหรือหนังสือเรื่องเดียวกันและมีหลายปกกับหนังสือที่เกี่ยวข้องขวาสุดนี่เป็นหนังสือประวัติอัตชีวประวัติ My Brief History นะแต่ว่าหลักๆก็คือ A Brief History of Time แล้วก็เวลาเปลี่ยนปกผมก็ซื้อประเภทฟุ่มเฟือยซื้อหนังสือเพราะดูปกสวยซื้อเลยนะครับเนื้อเรื่องเท่าเดิมเหมือนเดิมคนเรามักจะพูดกันเสมอนะครับจนพูดเป็นธรรมชาติว่าเวลานั้นสำคัญจะคิดจะทำสิ่งใดก็ให้เสร็จตามเวลาเวลาเป็นสิ่งมีค่าเป็นเงินเป็นทองเวลามีน้อยหมดเวลาที่จริงเวลามีมากอาจจะมีวันหมดหรือไม่มีวันหมดก็ได้แต่เวลาโลกยามเช้าพอถึงเวลาใกล้ๆหัวโมงเช้าปุ๊บบอกหมดเวลาแต่ทั้งที่เวลาไม่เคยหมดหรือเวลามีมันก็ไม่เคยหมดนะสุดแต่ว่าผมจะพูดไปท่านผู้ฟังไม่ต้องเชื่อก็ได้ว่าหมดเวลาโลกยามเช้าแล้วที่จริงโลกยามเช้าอาจจะยังไม่หมดเวลาก็ได้เอาโอเคนะครับเวลาเราก็จะพูดถึงเวลาในอดีตเวลาในอนาคตอะไรพวกเนี้ย
ในอดีตเวลาในอดีตเนี่ยอาจจะทำให้เกิดเอกภพหรือเอกภพอาจจะทำให้เกิดเวลาหรือไม่กระทั่งเอกภพและเวลาเกิดขึ้นพร้อมกันอันนี้พูดแบบฟิสิกส์ที่เขายังวกวนกวนความรู้สึกเราอยู่นะครับคือบางทีก็บอกว่าบิ๊กแบงนะหรือการระเบิดครั้งใหญ่ในเอกภพเนี่ยระเบิดปุ๊บจึงเริ่มนับหนึ่งของการเวลาแต่บางคนก็บอกว่าเวลามีมาก่อนแล้วแล้วมันค่อยเกิดบิ๊กแบงจุดเล็กๆ singularity จุดเล็กๆที่มันระเบิดปุ้งก็คือเวลาก่อนบิ๊กแบงหรือ singularity singularity ก็แปลว่าเหมือนกับมันมีอะไรที่เป็นอนุภาคหนึ่งเล็กๆนะ singular ก็คือหนึ่งนะครับเอกพจน์โอเคครับนะครับเวลานั้นก็มีเวลาเกิดของโลกเวลาจบของโลกซึ่งจะจบเมื่อไหร่พอรู้คร่าวๆนะครับอีก 4,500 ล้านปีข้างหน้าจบแน่โลกเนี้ยนะฮะถ้าใครอยู่ถึงก็อายุยังไม่ตายก็ตาย 4,500 ล้านปีข้างหน้าเพราะว่าดวงอาทิตย์คำนวณแล้วพลังงานจะหมดพลังงานหมดปุ๊บโลกก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงนะครับอาหารไม่มีไม่ถึงก็ระเบิดอาจจะระเบิดก็ได้เพราะว่าดวงอาทิตย์ก็อาจจะมีการระเบิดแล้วกลายเป็นแบล็คโฮลหรือหลุมดำโอเคครับหนังสือชื่อ A Brief History of Time โดยสตีเฟนฮอว์กิงเนี่ยก็พยายามจะตอบคำถามเหล่านี้ปกที่ขึ้นบนจอหรือว่าเป็นเล่มแรก Pocket Book ของแบนทัมบุ๊กเนี่ยอันนี้เป็นฉบับ Pocket Book ผมคิดว่าปกสวยและคลาสสิกที่สุดปกสีเงินตัวหนังสือสีดำภาพอาจารย์สตีเฟนฮอว์กิงไม่ได้นั่งรถเข็นกำลังรออะไรเป็นหนุ่มรออันนี้พิมพ์เมื่อปี1988เล่มที่ใช้อ้างอิงสำหรับผมที่ไปซื้อมาที่ซิดนีย์ตอนนั้นเดินเกรอยู่ที่สนามบินซิดนีย์ปี2000ช่วงปีที่ซิดนีย์จะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกผมเดินไปธุระที่นั่นนะครับแล้วก็เดินไปเดินมาเจอหนังสือ A Brief History of Time ก็เลยสะกิดความรู้สึกว่ามีคนท้าทายกันทั้งโลกว่าไอ้คนที่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ไอ้เก่งจริงอ่าน A Brief History of Time ผมก็ไม่เก่งจริงอะแต่พยายามจะอ่านพอรู้เรื่องนะครับซึ่งจะอธิบายให้ทราบในวันนี้สตีเฟนฮอว์กิงเขียน A Brief History of Time และพิมพ์โดย Bantam Books เล่มนี้เป็น First Edition พิมพ์ในอังกฤษปี1988มีความหนา211หน้าผมจะเริ่มสาธยายดังนี้นับแต่เริ่มกำเนิดมนุษย์บนโลกความสงสัยในที่มาของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตก็เกิดขึ้นพร้อมกันเมื่อมนุษย์มีความสงสัยใฝ่รู้มากขึ้นคำถามใหญ่ก็ตามมาเอกภพเกิดขึ้นได้อย่างไรตั้งแต่เวลาใดประวัติศาสตร์ของมนุษย์คือประวัติศาสตร์ของโลกคือประวัติศาสตร์ของเอกภพคือประวัติศาสตร์ของการเวลาเอกภพเกิดขึ้นได้อย่างไรตั้งแต่เวลาใดกันเล่าเป็นคำถามหน้าแรกของตำราประวัติศาสตร์โลกตำราทุกเล่มไม่เคยมีคำตอบให้เป็นที่พอใจได้อันนี้จริงๆครับผมอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ของโลกเนี่ยหลายเวอร์ชันแล้วก็สะสมซื้อเก็บไว้อ่านเพื่อจะค้นหาว่าใครกันแน่ที่เขียนประวัติศาสตร์โลกได้ถูกหลักวิทยาศาสตร์มันหายากจริงๆนะครับอันนี้วันหลังค่อยทบทวนอีกทีผมเคยเขียนแล้วก็เล่าเรื่องนี้โอ้หลายปีแล้วนะครับผมยังไม่พอใจว่านักประวัติศาสตร์อธิบายกำเนิดของโลกไม่ได้ในหนังสือ History of the World World History หรือประวัติศาสตร์โลกแล้วนักประวัติศาสตร์ไทยก็เหมือนกันมักจะละเลยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็เริ่มที่โลกมีมนุษย์หรือมีสิ่งมีชีวิตมีอารยธรรมกันเลยเพราะฉะนั้นตำราประวัติศาสตร์พูดแบบคร่าวๆนะครับแทบจะทุกเล่มไม่เคยมีคำตอบให้ผมเป็นที่พอใจได้ท่านผู้ฟังก็อาจจะไม่พอใจเช่นเดียวกับผมนะถ้าอ่านประวัติศาสตร์โลกหลายๆเวอร์ชันหลายๆนักเขียนนักวิชาการนักประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะหงุดหงิดทุกครั้งเอ๊ะบทแรกทำไมไม่พูดถึงกำเนิดจักรวาลอะไรประมาณนั้นนะครับกำเนิดเอกภพหนังสือ A Brief History of Time โดยศาสตราจารย์สตีเฟนฮอว์กิงก็พยายามจะหาคำตอบจนงานเขียนของท่านเล่มนี้แม้จะเพิ่งพิมพ์เมื่อปี2531เท่านั้นนะครับถือว่าอายุยังหนังสือเล่มนี้ยังน้อยอยู่โอเคมาถึงตอนนี้ก็อันนี้ก็30กว่าปีแล้วนะครับ2530ของเรามาที่67ละนะก็36ปีแต่ก็กลายเป็นงานอมตะที่ต้องอ่านเป็นงานวรรณกรรมที่กลายเป็นวรรณคดีเรียกในภาษาอังกฤษว่าคลาสสิกไปแล้ว
กระทั่งในบรรดานักอ่านหนังสือทั่วโลกถามกันเองว่าอ่าน A Brief History of Time แล้วหรือยังนักอ่านที่แท้จริงต้องอ่าน A Brief History of Time และนักอ่านที่แท้จริงต้องอ่าน A Brief History of Time ให้เข้าใจด้วยผมอ่านประมาณสัก 3-4 เที่ยวในช่วง30กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังต้องอ่านเองผมไม่สามารถจะเข้าใจมันทั้งหมดได้ทั้งที่อาจารย์สตีเฟนฮอว์กิงแกก็อุตส่าห์เขียนบอกว่าไอ้นี่ไอ้เขียนง่ายแล้วนะครับผมว่ามันก็ยังไม่ง่ายสำหรับผมแล้วกันนะครับเด็กคนอื่นอาจจะเก่งแล้วก็เข้าใจง่ายยอดเลยนะผู้ที่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์อ่านแล้วก็โอเคครับสำหรับผมได้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการกำเนิดของเอกภพและดวงดาวต่างๆความคิดเกี่ยวเอกภพในอดีตรายละเอียดลึกล้ำเกี่ยวกับทฤษฎีฟิสิกส์และดาราศาสตร์แถมด้วยเกร็ดความรู้ปลีกย่อยต่างๆที่เอาไว้เล่าสู่กันฟังในครอบครัวหรือในหมู่เพื่อนฝูงได้แล้วปัจจุบันนี้ผมก็เลยเอามาเล่าให้ท่านฟังในหมู่ผู้ฟังรายการโลกยามเช้าแหละ A Brief History of Time เริ่มต้นด้วยการอธิบายถึงความเข้าใจของมนุษย์ในยุคโบราณว่าโลกแบนต่อมาในปี340ก่อนคริสต์ศักราชอริสโตเติลนักปราชญ์ชาวกรีกก็ได้อธิบายไว้ในหนังสือชื่อ On the Heavens ว่าโลกกลมหนังสือ On the Heavens แปลว่าว่าด้วยสวรรค์ว่าโลกกลมแต่อริสโตเติลคิดว่าโลกลอยนิ่งเป็นศูนย์กลางและดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวเคราะห์ดาวฤกษ์ดวงอื่นๆโคจรรอบโลกในช่วงคริสต์ศตวรรษที่2โปโตเลมีอธิบายเพิ่มเติมถึงระบบสุริยะที่มีโลกเป็นศูนย์กลางมีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์อีก5ดวงโคจรรอบๆรวม8วงโคจรในปีรวม8วงโคจรในปีคศ1514นักบวชชาวโปแลนด์ชื่อนิโคลัสโคเปอร์นิคัสเสนอแนวคิดใหม่ว่าดวงอาทิตย์ลอยนิ่งเป็นศูนย์กลางแล้วโลกกับดวงดาวอื่นๆโคจรรอบดวงอาทิตย์เวลาผ่านไปเกือบศตวรรษความคิดนี้จึงเริ่มได้รับการสนับสนุนและคิดต่ออย่างจริงจังโดยนักดาราศาสตร์2คนคนหนึ่งเป็นชาวเยอรมันชื่อโยฮันเนสเคปเลอร์จำนามสกุลนี้ได้นะครับเป็นชื่อของกล้องเคปเลอร์ของ NASA ในยุคต่อมานักดาราศาสตร์คนหนึ่งชาวเยอรมันชื่อโยฮันเนสเคปเลอร์อีกคนหนึ่งเป็นชาวอิตาเลียนชื่อกาลิเลโอนามสกุลกาลิเลอีเรามักจะเรียกกันชื่อต้นนะครับว่ากาลิเลโอเอาละครับโยฮันเนสเคปเลอร์กับกาลิเลโอเนี่ย เป็นนักดาราศาสตร์2คนที่สนับสนุนแนวคิดของโคเปอร์นิคัสว่าดวงอาทิตย์อยู่เป็นศูนย์กลางโลกและดาวดวงอื่นโคจรรอบดวงอาทิตย์กล้องดูดาวผลงานประดิษฐ์ของกาลิเลโอมองเห็นแม้กระทั่งดวงจันทร์หลายๆดวงของดาวพฤหัสซึ่งหมายความว่าดวงดาวอื่นๆไม่ได้โคจรรอบโลกส่วนเคปเลอร์ก็อธิบายว่าวงโคจรของดวงดาวไม่กลมแต่เป็นวงรีในปี1687เซอร์ไอแซคนิวตันเด็กมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ไอแซคนิวตันเหมือนชาวดาวินอาจารย์สตีเฟนฮอว์กิงนี่ก็เรียนออกซฟอร์ดแล้วก็ไปจบต่อที่เคมบริดจ์นะครับตกลงที่อังกฤษเนี่ยไม่ออกซฟอร์ดก็เคมบริดจ์เป็นเจ้าโลกแห่งภูมิปัญญาหรือวิวัฒนาการวิทยาศาสตร์และอื่นๆศิลปศาสตร์ history ประวัติศาสตร์โบราณคดีเซอร์ไอแซคนิวตันในปี1687อธิบายเรื่องแรงดึงดูดระหว่างดวงดาวในหนังสือชื่อ Philosophia Naturalis Principia Mathematica ทฤษฎีของเซอร์ไอแซคนิวตันทำให้ต้องคิดใหม่ว่าไม่มีอะไรในเอกภพที่หยุดนิ่งเพราะว่ามันมีแรงโน้มถ่วงหรือ gravity ซึ่งเรามักจะเรียกกันง่ายๆว่าแรงดึงดูด gravity ก็คือแรงโน้มถ่วงแรงดึงดูดก็พอได้ถ้าจะใช้คำนี้นะครับแรงดึงดูดมันจะให้ชัดๆมันเป็น attraction มันดึงดูดซึ่งกันและกันเช่นโลกดึงก้อนหินให้ตกลงอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็น attraction ก็แต่ด้วยเหตุของ gravity คือแรงโน้มถ่วงนั่นเองเพราะฉะนั้นไอแซคนิวตันจึงพิสูจน์และตอบให้พวกเรายอมรับเป็นเวลายาวนานจนกระทั่งทุกวันนี้ก็เริ่มมีความคิดใหม่นะว่าไม่มีอะไรในเอกภพที่หยุดนิ่งเพราะว่ามีแรงโน้มถ่วงดึงเข้าหากันและกันเป็น attraction เป็น gravity แรงผลักออกจากกันก็มีในที่สุดก็มาถึงวันที่นักวิทยาศาสตร์และมนุษย์ทั่วไป
ต้องตั้งคำถามใหม่ที่ใหญ่กว่าทุกคำถามก็คือ the universe หรือเอกภพเกิดขึ้นได้อย่างไร universe แปลว่าเอกภพนะครับคนสวยที่สุดใน universe ไม่ใช่ใครนะครับแต่ไม่ใช่นางงามจักรวาลบนโลกมนุษย์ที่อุปโลกเอาเองอันนั้นแค่นางงามประกวดบนเวทีเฉยๆนะครับโอเคนะครับเราไม่อยากจะเอาเซ็กมาปนกับวิทยาศาสตร์เดี๋ยวจะไปอีกข่าวหนึ่งขอพักข่าวเซ็กกับวิทยาศาสตร์ไว้แป๊บหนึ่งนะครับวันนี้คุยเรื่องวิทยาศาสตร์แท้ๆคือว่าก็ตั้งคำถามเรื่องยูนิเวอร์สหรือเอกภพเพราะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้อาจารย์สตีเฟนฮอว์กิงก็พยายามอธิบายไว้ในหนังสือที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยครับ A Brief History of Time ถ้าหากว่าหาคำตอบได้ก็จะได้ดูภาพในอดีตว่ามนุษย์และสรรพชีวิตทั้งปวงบนโลกของเราเกิดมาอย่างไรแล้วจึงค่อยไปหาคำตอบว่ามีสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงอื่นหรือไม่อย่างไรศาสตราจารย์สตีเฟนฮอว์กิงอธิบายไว้อย่างสนุกว่าภาพเอกภพในอดีตนั้นปรากฏให้เราได้เห็นอยู่ในเวลาปัจจุบันตลอดเวลาอดีตที่มองไม่เห็นก็ยังล่องลอยอยู่อันนี้จริงๆนะครับท่านผู้ฟังนี่บทความนี้เขียนจากหนังสือของอาจารย์สตีเฟนฮอว์กิงเมื่อปี1988นะแล้วผมก็เขียนปี2000ประมาณนั้นนะหลังจากอ่านหนังสือแล้วสักพักผมก็มาเขียนเนี่ยสตีเฟนฮอว์กิงพูดไว้ตีสว่า1988พูดให้ชาวบ้านอ่านที่จริงความรู้เนี่ยเป็นความรู้เดิมที่นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายรู้แล้วคุยกันเองไม่ได้ทำหนังสือให้อ่านง่ายๆให้เราอ่านเท่านั้นเองว่าเอกภพหรือการเกิดของเอกภพแต่อดีตนานโพ้นเป็น 4,000-5,000 ล้านปีเนี่ยมันมีภาพให้เราดูได้ในปัจจุบันก็จริงนะครับขนาดเนี้ยเจมส์เว็บสเปซเทเลสโคปคือกล้องดูดาวเจมส์เว็บที่ส่งไปในอวกาศนะแล้วส่งภาพกลับมาณวันนี้2ปีที่ผ่านมาเลยนะครับจะเห็นว่าภาพบิ๊กแบงภาพกาแล็กซีภาพเอกภพต่างๆนะหรือเอกภพเดียวอาจจะมีหลายกาแล็กซีแต่ว่าถ้าเกิดมีหลายเอกภพเดี๋ยวเราค่อยทะเลาะกันอีกทีนะนักวิทยาศาสตร์เขาทะเลาะกันอยู่นะว่ามันมียูนิเวอร์ส2ยูนิเวอร์สหรือมากกว่านั้นพูดง่ายๆคือว่ากล้องเจมส์เว็บสเปซเทเลสโคปเนี่ยอันนี้ผมพูดเติมให้นะครับเพราะว่าอาจารย์สตีเฟนฮอว์กิงไม่ได้เขียนถึงเพราะว่าแกเขียนก่อนจะมีกล้องเจมส์เว็บก็ภาพที่เราเห็นเนี่ยครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ NASA หรือที่ไหนๆก็ตาม Google ภาพเจมส์เว็บสเปซเทเลสโคปนะ JWST เดี๋ยวมันก็มาแล้วมีภาพที่เห็นบนจอคอมพิวเตอร์ของท่านเนี่ยนะครับหรือจอมือถือเป็นภาพในอดีตเก่ามันไม่มีจริงอยู่แล้วแต่ว่าแสงมันยังอยู่แล้วมันกำลังเดินทางมายังไม่ถึงเรามันไปถึงกล้องก่อนกล้องมันมองเห็นนั่นครับที่อาจารย์สตีเฟนฮอว์กิงพูดไว้ก่อนที่พวกเราหนุ่มสาวปัจจุบันหรือคนแก่อย่างผมเนี่ยเพิ่งจะเห็นเป็นข้อพิสูจน์จากกล้องเจมส์เว็บท่านก็อธิบายไว้อย่างสนุกเพราะว่าภาพเอกภพในอดีตเดี๋ยวนี้เราก็เห็นได้ตลอดเวลาอดีตที่มองไม่เห็นยังล่องลอยอยู่มีเครื่องตรวจวัดเมื่อไรก็คงจะมองเห็นอดีตได้ท่านพูดไว้อย่างนั้นตอนนี้มีเครื่องตรวจวัดแล้วไงมีกล้องดูดาวอวกาศตั้งแต่ฮับเบิลเลยมาจนกระทั่งเจมส์เว็บนี่ไปลึกเลยนะอาจจะเป็นลึกถึงอดีตบิ๊กแบงตอนแรกเลยก็เป็นได้นะตามดูแล้วกันนะครับท่านกล่าวตอนหนึ่งว่าถ้าหากว่าดวงอาทิตย์จะหยุดส่องแสงณเวลานี้มันจะไม่มีผลต่อสรรพสิ่งบนโลกณเวลาปัจจุบันนี้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจะไปอยู่ในเขตเหตุการณ์อื่นขณะที่ดวงอาทิตย์ดับเราจะรับรู้เรื่องดวงอาทิตย์ดับก็หลังจากผ่านไป8นาทีอันนี้ผมพูดไว้เมื่อวานแล้วนะครับเพราะผมก็จำอาจารย์ฮอว์กิงอธิบายนะครับซึ่งทึ่งมากไอ้เราก็เพิ่งรู้นะเมื่อปี2000เพราะเราเพิ่งอ่านหนังสือเล่มนี้ใช่มั้ยก็เพิ่งรู้อ๋อดวงอาทิตย์ที่เราเห็นนี่มันไม่ใช่ดวงอาทิตย์จริงณปัจจุบันนี่เป็นดวงอาทิตย์เก่าเมื่อ8นาทีที่แล้วเพราะแสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่งมาให้เราเห็นเนี่ยมันใช้เวลา8นาทีแสงจะเดินทางมาถึงสายตาเราอาจารย์สตีเฟนฮอว์กิงอธิบายอย่างเงี้ยผมก็อ้างคำพูดท่านมานะครับอันนี้ในข้อหมายคำพูดนะครับท่านบอกว่าหากดวงอาทิตย์จะหยุดส่องแสงณเวลานี้มันจะไม่มีผลต่อสรรพสิ่งบนโลกในเวลาปัจจุบันเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจะไปอยู่ในเขตเหตุการณ์อื่นขณะที่ดวงอาทิตย์ดับเราจะรับรู้เรื่องดวงอาทิตย์ดับก็หลังจากผ่านไป8นาทีเท่ากับเวลาที่แสงจากดวงอาทิตย์เดินทางมาถึงโลกแสงที่เราเห็นจากกาแล็กซีที่ห่างไกลออกเดินทางมาจากกาแล็กซีเหล่านั้นหลายล้านปีมาแล้วและในกรณีของสิ่งที่อยู่ไกลที่สุดที่เรามองเห็นได้นั้นแสงออกเดินทางมา 8,000 ล้านปีมาแล้วอันนี้จริงอยู่ในหน้า30
สเตฟานฮอว์กิงเขียนต่อไปอันนี้ผมอ้างในเครื่องหมายคำพูดต่ออีกนิดก่อนพักรายการกลางทางนะครับหนังสือ Brief History of Time เนี่ยเสนอให้พิจารณาทฤษฎีมหากัมปนาทหรือว่าการระเบิดครั้งใหญ่ที่เรียกว่า Hot Big Bang Model ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบันแล้วว่าสามารถอธิบายต้นกำเนิดของเอกภพได้อย่างน่าเชื่อถือที่สุด Big Bang เกิดเมื่อ 10,000 ล้านปีมาแล้วณเวลานั้นเอกภพมีขนาดเป็น0พลันที่ระเบิดพลังความร้อนพุ่งสูงไม่มีที่สิ้นสุดเอกภพก็เริ่มขยายตัวอุณหภูมิของการแผ่รังสีจึงเริ่มลดลง1วินาทีหลังการระเบิดครั้งใหญ่หรือบิ๊กแบงนั้นอุณหภูมิลดลงเหลือ 10,000 ล้านองศาณตอนนี้เอกภพส่วนใหญ่จะประกอบด้วยอนุภาคเล็กสุดๆที่เรียกว่าโฟตอนอิเล็กตรอนและนิวตริโนสพร้อมกับเศษธุลีละอองของอนุภาคเหล่านี้นี่เป็นศัพท์ที่ผมต้องแปลเองด้วยโดยพละการคือพาร์ติเคิลแปลว่าอนุภาคนักวิทยาศาสตร์เขาแปลอยู่แล้วแต่นี่แอนที่มันเล็กกว่าอนุภาคอ่ะนึกว่าอนุภาคเล็กแล้วเหรอมันยังจะมีนิวตริโนแควกอะไรกันบล็อกอีกต่างหากเพราะฉะนั้นก็ผมก็เลยขออนุญาตแปลโดยพละการซึ่งนักวิทยาศาสตร์คงไม่ยอมรับขอให้เข้าใจว่ามันเล็กกว่าอนุภาคแล้วกันนะครับก็คือเป็นเศษธุลีละอองของอนุภาคเหล่านี้พร้อมด้วยอีกบางส่วนที่เรียกว่าโปรตอนและนิวตรอน100วินาทีหลังบิ๊กแบงอุณหภูมิของเอกภพลดลงเหลือ 1,000 ล้านองศาก็เกิดแก๊สฮีเลียมลิเทียมแล้วก็เบอริเลียมภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังบิ๊กแบงการผลิตธาตุฮีเลียมและธาตุอื่นๆในเอกภพหยุดลงเอกภพขยายตัวไปอีกประมาณ1ล้านปีโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแปลกไปจากเดิมนักในเขตที่มีความหนาแน่นกว่าปกติก็จะชะลอการขยายตัวหยุดการขยายตัวเริ่มยุบตัวเขตที่ยุบตัวอาจจะโดนแรงดึงดูดจากนอกเขตให้ขยับเวียงหมุนไปบ้างเล็กน้อยยิ่งยุบตัวเล็กลงมากยิ่งแรงหมุนก็มากขึ้นจนมากพอที่จะสร้างสมดุลกับแรงดึงดูดนอกพื้นที่ได้นี่เองคือจุดกำเนิดของกาแล็กซีภาษาไทยเรียกว่าดาราจักรนะครับกาแล็กซีมีลักษณะเป็นจานหมุนเป็นเกลียวอะไรประมาณนั้นที่เห็นภาพในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะไปหมดนั้นภาพจริงนะครับแต่ว่าเพียงว่ามาจัดการตกแต่งด้วยดิจิทัลไซเซชันจากการถ่ายภาพมาโดยกล้องดูดาวอวกาศต่างๆก็มีลักษณะเป็นเหมือนกับจะเป็นเกลียวเป็นจานหมุนส่วนที่ไม่มีแรงหมุนเวียงก็เกิดเป็นกาแล็กซีแบบวงรีการผ่านไปก๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียมในบรรดากาแล็กซีทั้งหลายก็แตกแยกย่อยเป็นกลุ่มเมฆยุบตัวด้วยแรงดึงดูดในตัวของตัวเองก๊าซไฮโดรเจนก็เปลี่ยนเป็นฮีเลียมมากขึ้นความร้อนเพิ่มแรงกดดันมากขึ้นหมู่เมฆหยุดการหดตัวคงสภาวะเดิมเป็นเวลายาวนานสภาวะเช่นนี้ก็คือสภาวะของการเป็นดาวฤกษ์เช่นดวงอาทิตย์ของเราส่วนกลางของดวงดาวจะยุบตัวลงจนมีความหนาแน่นสูงจนเป็นนิวตรอนสตาร์หรือดาวนิวตรอนหลุมดำหรือแบล็คโฮลส่วนรอบนอกของดวงดาวอาจจะถูกแรงระเบิดมหาศาลกระจายออกไปเป็นซูเปอร์โนวาในบ้านปลายชีวิตของดาวเกิดธาตุที่หนักกว่าแผ่กระจายไปในกาแล็กซีเป็นวัตถุดิบในการสร้างดาวรุ่นใหม่ต่อไปดวงอาทิตย์ของเรามีธาตุหนักเหล่านี้ประมาณ 2% เพราะเป็นดวงดาวรุ่นที่2หรือรุ่นที่3อาจจะเป็นเจน X เจน C อะไรประมาณนั้นอายุประมาณ 5,000 ล้านปีมาแล้วนะฮะดวงอาทิตย์ของเรานะครับเกิดจากเมฆของกลุ่มก๊าซที่หมุนตัวออกมาจากเศษของซูเปอร์โนวาเมฆจากก๊าซเหล่านี้รวมตัวกันเกิดเป็นดวงอาทิตย์ของเราบางส่วนก็ถูกระเบิดพัดกระจายออกไปในส่วนของธาตุหนักปริมาณเพียงเล็กน้อยก็รวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์ดวงต่างๆรวมทั้งดาวฤกษ์หรือเอิร์ธของมนุษย์เราด้วยต่างก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ดังที่ปรากฏในปัจจุบันเห็นไหมครับนี่คืออาจจะไปสักครึ่งทางนะครับประวัติศาสตร์โดยย่อของการเวลาคือหนังสืออ่านทั้งเล่มแล้วก็มาเล่าให้ฟังย่อๆอย่างเงี้ยนะครับคือเท่าที่เราเห็นเวลาถ้าเราจะเรียกมันว่าเวลานะครับก็อย่างที่ว่ามาแล้วบิ๊กแบงเอกภพดวงอาทิตย์ดาวฤกษ์แล้วก็โลกมนุษย์เดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับผมจะกลับมาคุยต่ออีกครึ่งหลังของหนังสือ A Brief History of Time โดย Stephen Hawking ครับที่ก็คุยถึงมาถึงตอนที่มาเวลานี่มันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับ 4,500 ล้านปีอะไรประมาณนั้นดวงอาทิตย์มาแล้วโลกที่เราอยู่ในปัจจุบันแต่เมื่อกี้นี้พูดถึงช่วงที่เอกภพเกิด
แล้วก็โลกเกิดโดยย่อจากบทต้นๆของหนังสือ A Brief History of Time โดย Stephen Hawking ย้ำอีกทีว่าท่านไปซื้อหนังสือภาษาไทยอ่านได้นะครับไม่ต้องอ่านภาษาอังกฤษ Stephen Hawking A Brief History of Time ประวัติย่อของการเวลาโดยอาจารย์รอฮีมปรามาสแปลสำนักพิมพ์มติชนเล่มตรงกลางบนจอนะครับทางขวามือสุดก็มติชนก็พิมพ์อีกเวอร์ชันหนึ่งอีกแบบหนึ่งประวัติย่อของการเวลามีภาพประกอบโดยดร.ปิยบุตรบุรีคำดร.อัธกฤตชัตรภูมิชัตรพูดขอไปนะก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของการแปลที่มีภาพประกอบสวยหน่อยนะครับที่จริงพูดถึงภาพประกอบผมมีภาพประกอบที่สวยมากมากจากเล่มนี้ครับอันนี้ขอแทรกเพราะว่าจะเอาเซ็กซ์มาปนกับวิทยาศาสตร์นิดหน่อยนะเดี๋ยวจะหาว่านักวิทยาศาสตร์ไม่เซ็กซี่นะครับอันนี้มีหนังสือหลังจากอบริฟHistory of Time ออกมาดังขายไม่รู้กี่ล้านเล่มนะครับรวยกันอุตลุดไม่ว่าจะสำนักพิมพ์หรืออาจารย์สตีเฟนฮอว์กิงนะทั้งที่ตอนแกเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็จะบ่นขอทุนวิจัยอะไรลำบากเพราะเป็นนักคณิตศาสตร์ฟิสิกส์แบบอยู่บนกระดาษไม่ได้มีงานวิจัยประเภทจะต้องมีห้องแลบใช้งบอะไรขอตังใครก็ลำบากนะเขียนหนังสือเล่มนี้เล่มเดียวไปโลดเลยนะครับแต่ว่าที่เห็นบนจอเนี่ยหลังจากที่ A Brief History of Time ออกมาแล้วผู้คนก็ตื่นตัวอ่านกันทั้งโลกว่างั้นเถอะนะครับในส่วนที่สนใจแล้วก็มีคนบางคนรวมทั้งผมด้วยมีความรู้สึกว่ามันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับมันก็มีอีกเล่มหนึ่งออกมาย่อกว่านะของสตีเฟนฮอว์กิงเนี่ยแหละครับก็ย่อกว่าคือย่อกว่าเดิมเพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้นต้องตาดีนิดนึงนะครับ A Briefer ไม่ใช่ A Brief นะครับ A Briefer History of Time เล่มนี้ A Briefer History of Time เล่มนี้ก็คือว่า A Brief History of Time มา Brief ใหม่ให้มันย่อกว่าเดิมก็จึงเป็น Briefer ไม่ใช่ Briefes นะ Briefer ย่อกว่าเดิมนะก็เอาตังเราไปอีกนะครับแต่ก็คุ้มนะครับข้างในมีภาพอาจารย์ Stephen Hawking นั่งมองสาวสวยขายาวในชุดว่ายน้ำ Marilyn Monroe อันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องอื้อฉาวเรื่องค้าประเวณีเด็กอะไรที่ผมพูดถึงไอ้เอฟสตีนเจฟฟรีย์เอฟสตีนแล้วก็อาจารย์ฮอว์กิงรับเชิญไปบรรยายแล้วก็ไปนั่งกินบาร์บีคิวที่บ้านบนเกาะเขาเรียกลิตเติ้ลเซนต์เจมส์ที่ทะเลแคริบเบียนเกาะที่เวอร์จินไอแลนด์นะแต่ว่าภาพนี้ถ้าไม่อธิบายเดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์นี่หมกมุ่นกับเรื่องเซ็กหรือไงครับอันนี้อธิบายแทรกนะก่อนที่ไปถึงบทสรุปสุดท้ายมีเวลานะผมก็เลยขอแทรกตรงนี้ไปเลยนะแล้วไปดูหนังสือเล่มนี้ A Briefer History of Time มันจะมีอยู่หน้าหนึ่งนะมีภาพอาจารย์สตีเฟนฮอว์กิงแกไม่ได้มองภาพสาวสวยนะมีสาวขาสวย2คนอยู่ทางซ้ายมืออันนั้นคือมาริลินมอนโรนะเป็นภาพวาดมันมีคำอธิบายไม่ใช่เรื่องเซ็กส์ในประการใดพ่อแม่ผู้ปกครองบอกให้เด็กๆดูได้นะคืออันนี้เป็นความเจ้าเล่ห์ของสำนักพิมพ์และคนเขียนภาพประกอบเพื่อให้คนอ่านสนุกมันจะมีภาพประกอบไอ้เล่มนี้นะครับเด็กอ่านจะดีกว่าด้วยก็คือเป็นฟันเป็นสนุกความสนุกของวิทยาศาสตร์เป็นว่าเป็นการอธิบายว่าด้วยเรื่องทฤษฎี gravitational attraction อย่างที่ผมพูดไว้เมื่อตอนครึ่งชั่วโมงแรกของรายการนะครับgravity คือแรงโน้มถ่วงเห็นไหม gravity มัน attract คือมันดึงดูดดึงดูดสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นโลกเนี่ยมีแรงโน้มถ่วงดึงดูดอะไรที่มันลอยอยู่บนให้ตกลงมาเสมออะไรที่เข้าสู่ชั้นบรรยากาศพวกสะเก็ดดาวอุกาบาตอะไรปุ๊บมันก็ลงโลกถ้ามันไม่เผาไหม้ซะก่อนมันก็จะตกลงมาเป็นก้อนให้เราเห็นเก็บไว้ขายต่อเก็บไว้เข้าห้องสมุดดูนะอันนี้คือแรงโน้มถ่วงที่ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์อังกฤษเซอร์ไอแซคนิวตันนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ทฤษฎีว่าด้วยเรื่อง gravitational attraction เนี่ยหรือการดึงดูดของแรงโน้มถ่วงเนี่ยอาจารย์สตีเฟนฮอว์กิงอธิบายไว้ในหนังสือ A Brief History of Time ที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีอีกเล่มหนึ่งเขาทำย่อขึ้นไปอีกก็เป็น A Briefer History of Time เนี่ยที่ฮอว์กิงเขียนกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์อีกคนน่ะช่วยทำให้มันย่อลงแล้วเอาภาพสวยๆมาใส่ทำให้คนอยากอ่านผมก็จะอธิบายอย่างนี้นะคือผมไม่ได้อธิบายผมเอาคำแปลจากภาพที่อยู่ข้างใต้มีคำอธิบายใต้ภาพนะครับว่ามันเป็น gravitational attraction แปลว่าทฤษฎีว่าด้วยเรื่องแรงดึงดูดของกันและกันของสสารเนี่ย
มันจะอธิบายได้ดังนี้นะครับ gravitational attraction of composite bodies ก็คือว่ามีสมมติว่ามีสารอยู่มวลหนึ่งก้อนหนึ่งสมมติเป็นรูปสาวๆสวยๆชื่อมาริลินมอนโรอะไรประมาณนั้นนะครับทฤษฎีนี้อธิบายย่อๆบอกว่า if the mass of a body is double so is the gravitational force that it exerts แปลเป็นภาษาไทยอีกทีหนึ่งคือว่าถ้ามวลของสารถูกเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณหรือดับเบิลถ้ามันดับเบิลไอแรงโน้มถ่วงที่มันจะดึงดูดเข้าหากันมันก็จะต้องเสริมพลังเป็น2เท่าเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นถ้าภาพมวลสารของแข้งขาหน้าอกสะโพกหน้าตาสวยงามของนางสาวมาริลินมอนโรเพิ่มเป็น2หน้าเพิ่มเป็น2ร่างอย่างเงี้ยมันก็จะมีแรงโน้มถ่วงหรือมีแรงดึงดูดความหลงใหลใฝ่ฝันในร่างกายของหรือว่าความรักในตัวเธอเพิ่มขึ้นมา2เท่าอะไรประมาณอันนี้เป็นการอธิบายเพื่อให้มีเซ็กซ์นิดๆให้มันน่ารักสนุกๆ นะครับท่านั้นเองผมดูแล้วอันนี้เป็นผมคิดว่าเป็นอุบายของสำนักพิมพ์นะถ้าอย่างนี้เด็กเข้าใจง่ายหรือว่าหนุ่มชะกันหรือเท่าหัวงูจะเข้าใจง่ายพูดถึงว่าถ้ามีมวลสารของสตรีมายืนอยู่ข้างหน้า1คนโป๊ะๆคล้ายๆอย่างเงี้ยว่าชะว่าชะว่าอยู่แต่ถ้ามา2คนเราก็ยิ่งมีแรงดึงดูดจากสาวทั้ง2คนมากยิ่งขึ้นนี้ถ้าเปลี่ยนมวลสารเป็น2แบบนะเป็นมาริลินมอนโรกับอันเจลิน่าโจลี่ตอนที่ยังไม่ผอมอาจจะดีขึ้นก็ได้โอเคพอแล้วเดี๋ยวจะไปไกลนะครับอันนี้ก็คือทฤษฎีว่าด้วยเรื่อง gravitational attraction and composite body if the mass of a body is double so is a gravitational force that it exerts เพราะฉะนั้นถ้ามวลสารเพิ่มเป็น2เท่าไอแรงโน้มถ่วงก็จะเพิ่มเป็น2เท่าเช่นเดียวกันมันถ้าผู้หญิงสวย1คนมายืนข้างหน้าเราเราก็มีความรู้สึกรักใคร่ใฝ่หาเธอหนึ่งหน่วยพลังงานหนึ่ง BTU หรืออะไรก็แล้วแต่หนึ่งหน่วยแต่ถ้ามายืนอยู่สองคนเราแทบจะหมดแรงเพราะว่าส่งแรงไปสองคนอะไรประมาณนั้นโอเคกลับมาถึงหนังสือที่ว่านี้ต่อไปนิดหนึ่งนะครับในตอนช่วงหลังก็คือว่าเมื่อโลกเกิดแล้วทันที่โลกมนุษย์เกิดอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ของการเวลาภาคที่สองแปลว่าเกิดเอกภพตอนนี้เกิดโลกแล้วคือเกิดดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงอาทิตย์ก็หมุนไปหมุนมาแล้วสลัดเศษส่วนออกมาเป็นดาวเคราะห์รวมทั้งดาวเคราะห์โลกหรือ The Earth ของเราและพลันที่โลกมนุษย์เกิดโลกร้อนมากมากกว่าทุกวันนี้เยอะเลยไม่ต้องบ่นเลยนะครับไม่มีบรรยากาศไม่มีแอตโมสเฟียร์ต่อมาก็ค่อยๆเย็นลงก๊าซจากหินปล่อยออกมาสร้างเป็นบรรยากาศก็ยังไม่มีออกซิเจนไม่มีก๊าซอื่นๆที่เป็นพิษซึ่งมนุษย์ปัจจุบันใช้หายใจไม่ได้จากนั้นอะตอมก็รวมตัวกันเป็นโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นเรียกว่าแมคโรโมเลกุลวิวัฒนาการในสภาวะที่เหมาะสมรวมกับอะตอมอื่นๆในทะเลเพิ่มขยายตัวลองผิดลองถูกตามกระบวนการวิวัฒนาการหรือ evolution ที่อธิบายให้เข้าใจชัดเจนน่าเชื่อถือมากที่สุดในระยะต่อมาโดยชาลส์ดาร์วินแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เหมือนฮอว์กิงเนี่ยแหละนะครับแต่เป็นรุ่นพี่รุ่นปู่นะประมาณนั้นบรรยากาศที่เปลี่ยนไปก่อนกำเนิดเป็นสิ่งมีชีวิตเบื้องต้นขนาดเล็กจิ๋วแล้วก็ตามมาได้รูปแบบชีวิตที่สูงกว่าซับซ้อนกว่าเช่นมีปลามีสัตว์เลื้อยคลานบนโลกมนุษย์การเวลาบนโลกมนุษย์ก็เริ่มมีชีวิตแล้วใช่ไหมมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในที่สุดก็กำเนิดมนุษยชาติกำเนิดสมเกียรติสมชายสมฉักสมศักดิ์ทักษิณสุทธิชัยอะไรก็แล้วแต่นะก็เกิดกันมารวมทั้งท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐายิ่งลักษณ์ไม่รู้นะสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วก็เผชิญชะตาชีวิตและกรรมตามที่พระเจ้าสร้างมานี่ก็ไม่เกี่ยวกับสตีเฟนฮอว์กิงเท่าไหร่แต่ว่าผมก็จิตใจก็ฟุ้งเฟ้อตะเลิดเปิดเปิงไปนิดหน่อยนะครับโอเคโลกก็เกิดปลาสัตว์ด้วยคลานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในที่สุดก็กำเนิดมนุษย์นี่คือกำเนิดเอกภพนี่คือประวัติศาสตร์ของการเวลาพูดง่ายๆใน1ชั่วโมงถือว่า40นาทีที่คุยเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างนี้นะครับเพียงแต่ว่าวิธีอธิบายเรื่องหนังสืออะไรเป็นยังไงผมว่าใช้วิธีที่เอาย่อยๆเอาแบบนิดๆหน่อยๆเพื่อให้ท่านผู้ฟังอยากอ่านคือถ้าอธิบายละเอียดจนไม่ต้องอ่านอันนี้ก็ไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นก็อธิบายแบบไม่ละเอียดแบบกำกวมแบ
แต่อ่านแล้วนะผมอ่านแล้วแน่นอนนะหลักการแนะนำหนังสือคือผมต้องอ่านให้เรียบร้อยแล้วบันทึกย่อแล้วตั้งใจว่าจะสื่ออะไรท่านผู้ฟังจะได้ไม่ขี้เกียจไปซื้อมาอ่านทำให้อยากอ่านนะคนเขียนหนังสือก็จะได้ตังค์เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นวิธีของผมซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้ผลนะเพราะคนก็ไม่ชอบแบบนี้แต่ลองทำดูแต่ถ้าอธิบายเป็นแบบบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สามไอ้แบบนั้นมันง่ายเกินไปแล้วท่านผู้ฟังก็เลยไม่ต้องซื้อใช่ไหมคนเขียนหนังสือก็จนต่อไปอันนี้เป็นเล่ห์เหลี่ยมที่ทำให้ผมมีแฟนน้อยลงโอเคนี่คือกำเนิดเอกภพกำเนิดดวงอาทิตย์กำเนิดดวงดาวสตีเฟนฮอว์กิงว่าไว้อย่างนั้นก็คือกำเนิดการเวลากำเนิดโลกมนุษย์ตามทฤษฎีบิ๊กแบงกำเนิดมหากัมมานาตหรือบิ๊กแบงการระเบิดครั้งใหญ่ในหนังสือ A Brief History of Time เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีอยู่11บทกำเนิดของเอกภพอยู่บทที่8ซึ่งผมใช้เป็นเครื่องมือในการอธิบายมากหน่อยเพราะว่ามันจะอธิบายความสงสัยของมนุษย์ปัจจุบันได้เยอะแต่ว่าทั้ง11บทถ้าตัดบทสรุปสุดท้ายออกก็เหลือ10บทก็คือบทที่1ว่าด้วยเรื่องภาพรวมของเอกภพบทที่2ว่าด้วยเรื่อง Space and Time หรือเวลากับผืนผ้าแห่งเอกภพเวลากับพื้นที่ในจักรวาลบางทีเราเรียกว่าอวกาศแปลจากคำว่า Space นะครับแต่ผมคิดว่าเวลากับพื้นที่ในเอกภพนั่นคือ Space ไม่ใช่อวกาศแต่ว่าอวกาศภาษาสันสกฤตก็มันก็คือเหมือนไม่มีอากาศแต่ที่จริงมันมีอะไรอยู่ในอวกาศนั้นนะครับบทที่3ว่าได้เรื่องเอกภพที่ขยายตัวอันนี้ก็เป็นข้อมูลซึ่งปัจจุบันนี้ทุกคนยอมรับว่าเอกภพ is expanding คือ expanding universe คือขยายตัวทุกสิ่งทุกอย่างขยับไกลออกไปจากศูนย์กลางไม่ว่าจะเป็นระบบสุริยะหรือว่าศูนย์กลางอื่นๆนะของกาแล็กซี่อื่นๆนะครับก็แม้กระทั่งเนี่ยโลกเราก็ค่อยๆห่างจากดวงอาทิตย์ไปทีละนิดนาซาเขาคำนวณอยู่ดวงจันทร์ก็ค่อยๆห่างจากโลกไปทีละนิดไปอีกหมื่นแสนล้านปีข้างหน้าเราอาจจะไกลจากดวงอาทิตย์ไปจนกระทั่งหนาวเย็นก็ได้นะครับลองดูแล้วกันบทที่6ว่าด้วยเรื่องหลุมดำหรือ black holes บทที่5นะครับเดี๋ยวเมื่อกี้นี้บทที่3ว่าด้วย expanding universe บทที่4ว่าด้วยเรื่องความไม่แน่นอนของหลักการที่เราพูดถึงในหนังสือนะครับบทที่5ว่าด้วยเรื่องอนุภาคพื้นฐานหรือ elementary particles แล้วก็พลังแห่งธรรมชาติบทที่6ว่าด้วยเรื่อง black holes หรือหลุมดำบทที่7ว่าด้วยเรื่อง black holes ain't so black บทที่7เนี่ยครับผมว่าจะไม่อธิบายละเอียดนะครับมันก็ต้องย่อๆอย่างเงี้ยบทที่7ก็คือว่าอันนี้มันขำดีแกตั้งชื่อบทนี้ว่า black hole ain't so black เนี่ยเองก็คือ is not นะครับมันเป็นคล้ายๆเป็นแสลงของอเมริกันเขาIt's not คือเอง black hole so black อ่ะนะก็คือว่าหลุมดำมันไม่ดำสนิทอย่างที่ว่าหรอกนะนี่อธิบายย่อๆเพื่อให้เข้าใจคือว่าสตีเฟนฮอว์กิงไม่ใช่คนค้นพบหลุมดำเป็นคนแรกแต่เป็นคนอธิบายหลุมดำได้เข้าใจชัดเจนว่าขอบหลุมดำเนี่ยมันมีแรงโน้มถ่วงอยู่ตรงนั้นมันไม่ดำเป๊ะเหมือนกับจะมีแสงอยู่เรืองๆอะไรประมาณนั้นนะครับลองไปอ่านดูอันนี้จะเป็นบทว่าด้วยเรื่องหลุมดำคือหลุมดำไม่ดำสนิทขอบหลุมดำเนี่ยตัวการดีนะครับหลุดลงไปแล้วมันดึงเราหายไปเลยนะครับแล้วก็บทที่8ว่าได้เรื่องกำเนิดและชะตากรรมของเอกภพโอ้บทนี้แบบอ่านแล้วใจหายเลยว่าโอ้โหแล้วเราจะต้องพัดพรากจากโลกที่มีสงครามเยอะแยะอย่างนี้ไปเราไม่เสียดายที่จะลบลาฆ่าฟันกันหรืออันนี้พูดแบบเสียดสีนะครับบทที่9ว่าได้เรื่องลูกศรแห่งเวลาก็คือการเคลื่อนย้ายของการเวลาพุ่งเร็วดุด arrow of timeบทที่10 unification of physics ก็คือการรวมฟิสิกส์เข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันบทที่10ก็บทที่10ก็บทถัดไปบทที่11ก็จะเป็นบทสรุปนะครับอันนี้ก็ผมจะลองพยายามสรุปเพื่อให้ท่านมีความสงสัยไม่ใช่สรุปให้เข้าใจอย่างที่สุดนะครับคือสรุปให้ท่านสงสัยต่อไปเพราะมีคำถามเยอะแยะเลยนะA Brief History of Time เนี่ยเล่าย่อๆว่ามันเป็นมายังไงตั้งแต่ Big Bang จนกระทั่งมาเป็นโลกยามเช้าปัจจุบันนี้นะครับเสร็จแล้วมันเป็นคำถามที่มีคำถามที่ต้องตอบอีก10คำถามเยอะแยะไปหมดอันนี้ก็เป็นหนังสือเล่มสุดท้ายหลังท่านเสียชีวิตแล้วพิมพ์หลังตายแล้วนะครับที่ลูกศิษย์ลูกหาผู้คนครอบครัวเอามาปัดฝุ่นรวบรวมข้อความต่างๆในแฟ้มในห้องสมุดของท่านมาเป็นหนังสือชื่อ A Brief Answer to the Big Question ตอบคำถามย่อๆต่อคำถามที่ใหญ่ๆ10ข้อมีพระเจ้าไหม
แล้วทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะก็คือเอกภพนี่แหละพูดซ้ำอีกทีแล้วก็สิ่งชาญฉลาดมีสิ่งมีชีวิตชาญฉลาดนอกโลกมีไหมแล้วก็เราอธิบายเราคาดการพยากรณ์อนาคตได้ไหมแล้วก็ในแบล็คโฮลมันมีอะไรนะการเดินทางผ่านการเวลาหรือไทม์แทรเวลเป็นไปได้ไหมแล้วเราจะรอดไหมเนี่ยอยู่บนโลก คำถามที่8เราควรจะไปล่าอนานิคมในอวกาศไหมคำถามที่9กำลังยอดฮิตปัจจุบันนะครับ Will AI Artificial Intelligence เนี่ยฉลาดกว่าพวกเราไหมนะอันนี้จะเป็น10คำถามสุดท้ายคือ How do we shape the future เราจะกำหนดจัดการกับอนาคตของเรายังไง10คำถามนี้นะครับจะอยู่ในหนังสือเล่มที่พิมพ์หลังท่านเสียชีวิตเขียนด้วยท่านแหละแต่ว่าเพื่อนฝูงลูกศิษย์ลูกหาและครอบครัวเอามาประติดประต่อใหม่แล้วก็กลายเป็นหนังสือ A brief answer to the big question อันนี้ผมตั้งใจว่าจะไม่คุยยาววันเดียวจบนะครับก็คือว่าจะค่อยๆไล่ไปวันละ1คำถามจะได้ละเอียดหน่อยสมมติว่าเริ่มต้นสัปดาห์หน้าลองดูนะครับคือผมอ่านแล้วล่ะนะแต่ผมจะต้องอ่านใหม่แล้วก็ให้ละเอียดอธิบายได้วันละสัก10นาที1คำถามว่าไปสัก2อาทิตย์น่าจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้ท่านผู้ฟังก็จะสนุกนะครับผมเชื่อมั่นว่าสนุกกว่าไอ้เล่มเมื่อกี้นะครับเล่ม A Brief History of Time มันคือ A Brief History of Time เนี่ยอาจารย์สตีเฟนฮอว์กิงแกเขียนไว้ในบทนำผมอ่านแล้วแล้วก็มันก็น่าเสียดายที่หนังสือที่แปลไทยเนี่ยเขาไม่แปลบทนำนะฮะเนี่ยหนังสือแปลไทยสำนักพิมพ์มติชนเขาไม่แปลบทนำหรือว่า Acknowledgement ของสตีเฟนฮอว์กิงเขามาเขียนเอาเองซึ่งมันไม่เท่ากับที่แปลทำไมไม่แปลก็ไม่รู้นะผมไม่เข้าใจอันนี้สำหรับผมสำคัญมากเลยคือในบทนำของฮอว์กิงแกเขียนไว้บอกว่าเนี่ยผมเล่าไปแล้วนิดหนึ่งในตอนต้นนะครับว่าจะต้องเขียนโดยไม่มีตัวเลขไม่มีสมการแล้วต้องเขียนแบบย่อๆง่ายๆแล้วก็ทดลองดูว่าดูซิว่าชาวบ้านเขาจะอ่านไหมแล้วก็ประสบความสำเร็จจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยพิมพ์ไม่รู้กี่ครั้งนะครับ10ครั้งจะห้าปีพิมพ์ครั้งครบรอบ10ปีพิมพ์ครั้งแล้วระหว่างนั้นพิมพ์ไม่รู้กี่ครั้งผมก็เสียตังค์ซื้อปกใหม่ปกเก่าอุตลุดเลยเพราะว่าบทนำนั้นอธิบายนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ควรอ่านแต่ว่าสำนักพิมพ์มติชนเขาไม่ได้แปล acknowledgement เลยคำขอบคุณของสตีเฟนฮอว์กิงซึ่งผมคิดว่าเสียดายไม่อยากตอบว่าเขาอุตส่าห์หาคนแปลมาแต่ตอบว่าเล็กๆแล้วกันว่าเอ๊ทีหลังเองช่วยแปลคำพูดของสตีเฟนฮอว์กิงที่เขาเขียนในบทนำหรือ acknowledgement บทขอบคุณเขาด้วยว่ามันไม่ใช่แค่เขาขอบคุณอะไรเขาอธิบายว่าทำไมเขาจึงเขียนหนังสือเล่มนี้ให้พวกเราได้อ่านกันง่ายๆเขาเขียนแบบไหนนั่นคือพูดง่ายคือตำราการสื่อสารวิทยาศาสตร์หรือ science communication ที่สุดๆมันก็ไม่กี่คำหรอกนะอยู่ในย่อหน้าแรกผมอ่านแล้วผมก็ยังเสียดายบอกทำไมไม่เขียนนะครับที่จริงเดี๋ยวว่างๆผมแปลลงในเว็บไซต์ของผมเองก็ได้แต่ว่าที่จริงผมที่อธิบายสรุปนะประมาณนั้นแหละนะครับคือท่านอธิบายกลวิธีในการเขียนว่าท่านเขียนอย่างไรนะเพื่อให้คนทั่วไปอ่านแต่ผมก็ยังมีความรู้สึกว่ามันไม่ง่ายที่สุดจริงไงผมจึงอ่านหลายรอบนะและยังติดค้างในใจอยู่อีกหลายเรื่องนะครับมันจึงเกิดหนังสือผมคิดว่าอาจจะเป็นแรงดลใจทำให้เขาทำหนังสือเรื่องหนังสือเดิมเนี่ยเอามาเขียนใหม่ให้มันย่อยิ่งขึ้นก็คือ A Briefer History of Timeนอกนั้นท่านผู้ฟังก็ถ้าสนใจมากขึ้นนะครับ A Brief History of Time แล้วก็ Brief Answer to the Big Question แล้วไปอ่านอัตชีวประวัติของสตีเฟนฮอว์กิงที่ท่านเขียนเองนะครับ My Brief History คำว่า Brief นี่เป็นจุดขายละ My Brief History แล้วหลังจากนั้นท่านก็อาจจะไปดูภาพยนตร์เรื่อง Theory of Everything ก็ได้นะครับนี่อันนี้คือภาพยนตร์เรื่อง Theory of Everything ก่อนจบรายการเนี่ยผมก็จะเสริมอีกนิดหนึ่งว่าสมมติถ้าไปดูหนังเรื่อง Theory of Everything นะที่จริงภาพยนตร์เรื่องนี้ตั้งชื่อผิดอ่ะทัศนะผมนะครับคือเขาทำหนังเรื่องนี้จากหนังสืออัตชีวประวัติที่สตีเฟนฮอว์กิงเขียนตั้งแต่เรียนออกซ์ฟอร์ดไปต่อเคมบริดจ์มีแฟนมีภรรยามีลูกครอบครัวชีวิตลำบากอะไรยังไงก็เองก็เขียนไปเขาก็เอาหนังสือฮอลลีวูดก็เอาหนังสือเล่มนี้นะมาเป็นหนังแต่ไปตั้งชื่อใหม่ว่า Theory of Everything ซึ่งมันไม่ตรงอ่ะนะ Theory of Everything เนี่ยก็คือทฤษฎีที่นักฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์บนโลกทุกคนรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ไทยกำลังค้นหากันอยู่ว่ามันจะมีทฤษฎีอะไรทฤษฎีเดียวได้ไหมที่จะอธิบายสภาวะกายภาพของเอกภพจักรวาลโลกมนุษย์หรือฟิสิกส์
คือมันจะอธิบายว่าฟิสิกส์นี่ประกอบไปด้วยแรงโน้มถ่วงเพราะฉะนั้นดวงจันทร์จึงโคจรรอบโลกโลกกับดวงจันทร์จึงโคจรรอบดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ก็จะเป็นศูนย์กลางของระบบโซลาร์ซิสเต็มระบบสุริยะนะแล้วมันจะมีหลายระบบสุริยะเป็นแสนล้านโซลาร์ซิสเต็มใน1กาแล็กซีทางช้างเผือกไอ้ทั้งหมดเนี้ยต่างฝ่ายต่างก็โคจรหมุนรอบตัวเองอันนี้เป็นเกรวิตี้คืออธิบายฟิสิกส์ว่าโลกมนุษย์เนี่ยมันเกิดจากแรงดึงดูดต่อมาก็มีการอธิบายทฤษฎีใหม่บอกว่ามันจะเป็นมันเป็นควอนตัมฟิสิกส์โลกมนุษย์ตัวเราหมวกเสื้อจอภาพแสงเสียงหันไปหันไปหันครึ่งหันครึ่งมันใช่หรือเล็กลงที่สุดมันไม่ใช่แค่อะตอมนิวเคลียสของอะตอมโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนหันไปอีกมันก็จะเป็นควอร์กนิวตริโนหันไปอีกมันก็คือหันไม่จบอะครับยิ่งหันเท่าไหร่แบ่ง2ได้หมดเพราะฉะนั้นก็ยิ่งเล็กๆอันนี้ก็คือควอนตัมฟิสิกส์คือแบ่งเป็นควอนต้าควอนต้าควอนต้ามันอธิบายโลกหรือสรรพสิ่งบนจักรวาลเอกภพเนี้ยด้วยควอนตัมฟิสิกส์ก็ได้ทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์อธิบายด้วยเกรวิตี้หรือแรงโน้มถ่วงก็ได้แล้วมันจะมีทฤษฎีว่าด้วยสตริงธีโอรีสารพัดทฤษฎีมันไม่มีทฤษฎีหนึ่งทฤษฎีเดียวที่จะอธิบายทุกสรรพสิ่งได้ยังไม่มีคำตอบเพราะฉะนั้นเด็กหนุ่มสาวไทยไปเรียนฟิสิกส์ต่อถ้าใครค้นพบทฤษฎีที่อธิบายทุกสรรพสิ่งได้นะครับที่เรียกว่า theory of everything ทฤษฎีเดียวเราจะเข้าใจหมดเลยทุกสุขเศรษฐาทวีสินสมเกียรติอ่อนวิมลไทยเพื่อไทยโลกมนุษย์นางงามจักรวรรดิทุกอย่างอธิบายได้หมดด้วยหลักเดียวคือทฤษฎี of everything มันยังไม่มีทฤษฎีที่ว่าด้วยทุกสรรพสิ่งทฤษฎีเดียวมันกลายเป็นชื่อหนังซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับแต่ว่าเป็นชื่อที่คนทั่วไปก็นึกว่าเป็นทฤษฎีของอาจารย์สตีเฟนฮอว์กิงแต่เป็นทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์ทุกคนค้นหาอยู่ไม่รู้เมื่อไหร่จะเจอนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีนะครับพรุ่งนี้มาใหม่โลกยามเช้าสวัสดีครับ